ครับสวัสดีวันที่22มกราคม2567ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างไหมล่ะเนี่ยนะวันนี้เราก็มากับรถด่วนพิเศษนะอุตราวิถีขบวนที่10ใช้รถจาก QSY 5241ทําการฉันก็จะพาแกมาดูจุดเริ่มต้นของรถกันการเข้าในพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีแดงนะที่ถ้าเกิดว่าเราทําขบวนรถล่องมาจากจากภาคเหนือภาคอีสานต่างๆนะครับผมนะก็คือตัวเมื่อกี้ครับผมนะเริ่มต้นจากไม้44ก็คือสัญญาณตัวเมื่อกี้นะที่ฉันทําตัวหนังสือไว้ให้แกเห็นนะเนี่ยครับผมนะตอนนี้เราก็เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วนะการเข้ามาแล้วต้องแจ้งเขาก่อนนะตรงนั้นนะเราต้องแจ้งเขาก่อนโดยใช้วอลในส่วนของเขานะว่า LCO พอก็ล้อขบวน10เปลี่ยนLCO ก็บอกว่าLCO ส่งได้แล้วก็บอกว่าขบวน10อยู่ที่หน้าไม้44นะหน้าไม้44เรียบร้อยนะLCO เขาก็จะบอกอนุมัติ VMA ให้ขบวน10เนี่ยขบวน10ผ่านไม้44เข้าสถานีรังสิตนะเสร็จภารกิจแล้วก็ติดต่อกับอะไรทำนองเนี้ยเถือกเนี้ยนะตอนนี้เราก็เคลื่อนเข้าสู่สถานีรังสิตเรียบร้อยนะค่อยๆเคลื่อนเข้ามานะครับตรงนี้เขาก็มีกำจัดความเร็วด้วยป้ายจำกัดความเร็วด้วยเราก็ต้องปฏิบัติตามเขานะเขาให้วิ่งเท่าไหร่เราก็ต้องวิ่งไม่เกินนั้นนะครับวิ่งไม่เกินตอนนี้ก็เคลื่อนเข้าสู่สถานีรังสิตแล้วนะท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีรังสิตก็เต็มสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับร้อยรถหยุดนิ่งก่อนแล้วก็ค่อยลงไปนะครับผมนะนี่ก็คือรถด่วนอุตราวิถีขบวน10นะครับผมรังสิตนี่ก็ถึง 6:29 นะครับผมออก 6:30 คือตามเวลาจริงนะก็จะช้าอยู่7นาทีนะช้าอยู่7นาทีนะจากที่เราช้ามาเยอะเพราะว่าช่วงลพบุรีนะช่วงนครสวรรค์มาลพบุรีเค้ามีทําทางคู่กันจะเสียเวลามากเลยช่วงนั้นนะเวรส่งก็ส่งช้าอยู่ประมาณ20กว่านะ20กว่าแล้วมาบวกตรงช่วงนั้นอีก40กว่าก็เป็นชั่วโมงกว่าลพบุรีก็เป็นชั่วโมงกว่าแล้วเราก็ค่อยเร่งพอเลยช่วงลพบุรีมานี่เราก็เริ่มเร่งแล้วนะครับผมเร่งความทําความเร็วได้นะทําความเร็วได้ตอนนี้เราก็จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรังสิตนะครับผมนะรถด่วนอุตราวิถีนี่ก็เมื่อออกจากเชียงใหม่ก็จะจอดลำปูนขุนตาลลำปางเด่นชัยศิลาอาสน์พิโรจน์นครสวรรค์ลพบุรีอยุธยารังสิตดอนเมืองนะแล้วก็ไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์รวมสถานีที่จอดนะก็ตกประมาณ10สถานีนะ10สถานีนะครับผมนะนี่ก็เป็นมุมมองหน้ารถฝาด่วนนะรถด่วนนะอุตราพิเศษรถด่วนพิเศษนะครับผมขบวน10 QSY 5241วันที่22นะหลังจากที่เดินทางออกจากสถานีเชียงใหม่เมื่อวันที่21นะ21เวลา 18:00 นนะก็มาถึงกรุงเทพอภิวัฒน์ก็6:50รวมเวลาในการเดินทางก็12:50กับระยะทาง751กิโลเมตร751กิโลเมตรนะครับผมนี่ก็เคลื่อนออกจากสถานีรังสิตแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจอดที่สถานีดอนเมืองต่อไปสถานีดอนเมืองต่อไปนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้แกดูนะเมื่อรถของเราเนี่ยเข้าในพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วมันจะขึ้นทางต่างระดับก็คือไปอีกขึ้นไปอีกชั้น2อ่ะตรงไหนนะที่เราเห็นกันว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงมันอยู่ชั้นบนอ่ะมันขึ้นตรงไหนนะโอเคเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ